สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่27กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลนะคะทักทายคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะทั้งจากจานดาวเทียมนะคะกล่องรับต่างๆแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจ Facebook News 1นะคะแล้วเราก็แชร์ไปที่เพจยามเช้าริมเจ้าพระยาของเราด้วยรวมถึงทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของ News 1นะคะแล้วก็เว็บไซต์ Manager รวมถึงเว็บไซต์ news1live.com ด้วยค่ะครับวันนี้โฟกัสข่าวสำคัญ3ประเด็นหลักๆที่ต้องติดตามกันนะครับเรื่อง1ก็คือเรื่องที่หลายคนเนี่ยคอยจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรณีของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูนะก็กำลังจะว่ากันว่าน่าจะสร้างผลกระทบต่อเวียดนามตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปทางเวียดนามเองเนี่ยเตรียมการอพยพประชาชนหลายแสนคนแล้วนะครับขณะที่ประเทศไทยเองน่าจะได้รับผลกระทบกันเต็มๆเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งวอร์รูมกันพร้อมหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางอุตุนิยมวิทยาที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทางปภ.เองทางกรุงเทพมหานครเองก็ติดตามสถานการณ์นะครับเบื้องต้นคาดว่าจะสร้างอิทธิพลสร้างผลกระทบอย่างหนักในพื้นที่อีสานตอนล่างก่อนจังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วนะบริเวณริมแม่น้ำมูลหนักอยู่แล้วอันนี้จะเจออิทธิพลของพายุเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับคือแต่ว่าตอนนี้เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแต่เดี๋ยวตอนมาถึงประเทศไทยคาดการณ์กันว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนแต่ปกติประเทศไทยเจอ depression ก็หนักแล้วครับนี่เจอโซนร้อนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะ30จังหวัดในเบื้องต้นที่จะได้รับผลกระทบก่อนใครเขาเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหลายภาคส่วนด้วยแต่เนื่องจากอย่างที่ทราบกันนะครับว่านอกจากอิทธิพลของฝนที่มาจากพายุแล้วเนี่ยช่วงนี้ไทยก็เจอลมมรสุมด้วยนะขนาดพายุยังไม่เข้าหลายจังหวัดฝนตกน้ำป่าพัดถล่มกันไปนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงสถานการณ์กันไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีนะผลโยธินบางช่วงเนี่ยเจอน้ำท่วมจนรถติดขัดเลยนะครับหรือว่าที่จังหวัดชัยภูมิเองเมื่อวานนี้น้ำป่านะครับพัดลงมาไปซัดเข้าใส่รถของครอบครัวครอบครัวหนึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะปลอดภัยกันแล้วแหละแต่สุดท้ายลูกสาว9ขวบเนี่ยพัดตกลงไปอีกรอบแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะครับคือช่วงนี้นะคะทางกรมทางหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะช่วยดูหน่อยเรื่องของถนนหนทางเพราะเมื่อเช้าฟังข่าวมาเนี่ยฉันไม่ได้ฟังว่าจังหวัดอะไรคุณโก้แต่เป็นพื้นที่ที่คนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นร้านขายของคุณโก้แล้วก็ถนนตรงนั้นจะลื่นถามว่าลื่นถึงขั้นไหนลื่นถึงขั้นว่าถ้าวันไหนก็ตามที่ฝนตกเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุคือรถไม่แน่ใจว่าลื่นตกอะไรอาจจะตกข้างทางหรือตกอะไรแบบนี้คุณโก้อย่างแค่วันเดียวเมื่อวานเนี้ยพอฝนมันตกใช่ไหมคะลงไป9คันลงไป9คันน่ะดีว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านเองเขาก็กลัวว่าวันนึงเนี่ยรถอาจจะไม่ได้แฉลบลงข้างทางหรือลงคลองลงคูน้ำกลัวจะแฉลบแล้วเข้ามาชนบ้านเรือนแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มงานของกรมทางหลวงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะดูเรื่องของถนนหนทางหน่อยเวลาฝนตกเราจะรู้เลยว่าถนนที่ไหนเนี่ยเป็นหลุมพระจันทร์หลายซอยอ่ะคุณก็โอ้โหพอฝนตกปุ๊บนี่ฉันอยู่ในหลุมพระจันทร์หรือเปล่านะคะช่วยดูความสะดวกเพราะว่าไม่อย่างนั้นบางทีมอเตอร์ไซค์ขับมากลางคืนมองไม่เห็นอะแล้วแบบจมลงไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเห็นเป็นหลุมก็เรื่องนึงนะน้ำท่วมจนถนนขาดอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นยังไงช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยวางแผนเรื่องการเดินทางกันนิดนึงนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นเราอาจจะต้องทำเหมือนต่างประเทศอ่ะคืออยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้วอาจจะต้องมีการเสริมความแข็งแรงของบ้านเรือนหรือไม่อย่างไรก็ควรจะต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยอีกเรื่องที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของต้นไม้โดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรคุณก็บางทีเนี่ยคาดไม่ถึงว่าลมมันจะแรงขนาดนี้มีตัวอย่างให้เห็นหมู่บ้านที่ฉันเองค่ะคือต้นไม้เนี่ยล้มมาแล้วก็ทับดีว่าทับบ้านตัวเองไม่ใช่บ้านที่ฉันนะคะบ้านอื่นด้านหน้าที่เป็นกันสาดคุณก็ยังไม่ได้เข้าไปที่ตัวบ้านถ้าเกิดสมมติไปที่ตัวบ้านหรือไปโดนผู้คนขึ้นมาอันนี้ต้องดูด้วยหมั่นตัดให้มันสั้นๆเข้าไว้นะคะครับนอกจากเรื่องของโนรูแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีความคืบหน้ากรณีของ Forex 3D ให้พี่พิมพ์เล่าและกันตามเรื่องเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยนัดตรวจพยานเป็นนัดแรกนะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือชุดของคุณพิงกี้กับพวก19คนแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไปเบิกความในส่วนของล็อตอภิรักษ์ก็คือล็อตแรกมาด้วยประมาณ 4-5 คนนะคะไม่มีใครได้เห็นผู้ต้องหาเลยสักคนดิฉันไม่แน่ใจว่านักข่าวเห็นแล้วไม่ได้เอามาลงหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยตอนที่แต่งหน้าก็ฟังข่าวช่องไทยรัฐปกติไทยรัฐเขาจะไม่ค่อยพลาดแล้วเขาก็จะไม่ฟังเสียงใครด้วยเพราะว่า
ฉันอยากลงฉันก็ลงเวลาเสียค่าปรับก็ไม่เป็นไรถ้าสวนกับเรตติ้งหมายถึงลงภาพนะใช่ก็บางทีข่าวอาชญากรรมแบบนี้เนี่ยเขาขอแล้วขออีกก็ยังลงทั้งในหนังสือพิมพ์เอ่ยหรือในช่องทีวีของเขาเนี่ยนะคะเมื่อเช้าผู้ประกาศช่องไทยรัฐยังบอกเลยว่าไม่มีสื่อช่องไหนได้ภาพคุณพิงกี้หรือแม้กระทั่งอภิรักษ์โกฐิเลยครับอาจจะด้วยขอแต่ทุกคนบรรยายตรงกันหมดว่าพิงกี้ลักษณะเป็นยังไงผมสั้นอะไรยังไงจูงคุณแม่ยังไงนะคะก็เป็นว่าเมื่อวานเนี่ยฝานัดมาในรถของพิงกี้19คนพิงกี้กับพวก4คนก่อนแล้วก็อีก19คนนะคะแล้วก็ชุดของอภิรักษ์รวมสำนวนกันนัดมาตรวจพยานหลักฐานนัดแรกศาลบอกเลื่อนเถอะเพราะว่าหลักฐานนี่กว่า500หน้าเลยทีเดียวนะคะเลื่อนนัดตรวจพยานอีกครั้งนึงไป29พฤศจิกายนส่วนนอกจากนี้ค่ะใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีการเปิดชื่อทางสื่อมาแล้วแต่ว่าก็ต้องเข้าให้ข้อมูลกับทาง DFI เพื่อจะได้เป็นประโยชน์1กรณีที่เป็น2กรณีก็แล้วกันที่เป็นคนบันเทิงคนแรกเนี่ยเป็นอักษรย่อแต่ว่าทางเพจเขาก็เฉลยแล้วเป็นคุณไบรท์วชิรวิทย์เพราะว่าเห็นปรากฏอยู่ในคลิปกับอดีตผู้บริหารของ Forex 3D นะคะซึ่งทางเพจเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้มีชื่อเสียงหรือว่าดาราหลายๆคนเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองถ้าเห็นปรากฏอยู่ใกล้ว่าใกล้ชิดหรืออะไรแบบนี้ก็จะเชิญไปสอบถามคือทางเพจอธิบายว่าการทำคดีของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจสอบจากเส้นทางการเงินเป็นหลักไม่ได้ตรวจสอบจากภาพถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่ารู้จักกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันเหมือนแบบชาวโซเชียลเดี๋ยวสายจะต้องดูเส้นทางการเงินเป็นหลักครับซึ่งทางเพจเนี่ยแอดมินก็เชื่อว่าไม่น่าจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องโฟเร็กเพราะฉะนั้นแฟนคลับเนี่ยอย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปก็ถ้าเกิดมีหมายเรียกก็ให้เข้าไปให้ข้อมูลให้เรียบร้อยก็คงแค่นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาเรียกไปหลายคนแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองแล้วก็ดาราหลายคนก็บอกเราว่าคือไม่ประสงค์จะเป็นข่าวนะคะอีกคนนึงก็คือเบิ้ลปทุมราชคนนี้แหละที่ให้สัมภาษณ์แล้วมีปัญหานักข่าวไปเจอที่งานแจกรางวัลไงก็ปรากฏว่าก็สัมภาษณ์ไปอะไรไปยอมรับกับคุณโก้ว่าเทรดด้วยตอนแรกผมไม่เกี่ยวไม่นั่นเริ่มบอกว่า1นะที่เราเคยรายงานไปแล้วก็คือรับเงินจากคุณแม่คุณพิงกี้มาจริงที่มาทำหนังออนซอนเดย์รับมา2ล้านจริงนะคะแล้วก็รวมถึง กรณีเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยมีคุณอาเป็นอัยการสูงสุดพูดอย่างนี้เลยอ่ะคุณอามีDFIตอบมาไหมเบิ้ลบอกว่าก็คุณอาติดต่อไปแล้วคุณอาก็ช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาโน่นนี่ให้ร้อนถึงอัยการสูงสุดเนี่ยต้องออกเป็นจดหมายแถลงเลยอะค่ะต่อสื่อมวลชนนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ดูให้ไม่ได้อะไรทั้งเส้นคือปฏิเสธโดยเส้นเชิงเลยเบิ้ลต้องออกมาโพสต์อีกรอบหนึ่งคราวนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ละโพสต์ใน Facebook ของตัวเองขอโทษที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนตำแหน่งอาจจะไม่ใช่อย่างเงี้ยหรออาจจะไม่ใช่คือไม่ใช่คนนี้เป็นคนอื่นแล้วตำแหน่งไม่ใช่อัยการสูงสุดมันจะงงแต่ในความหมายก็คือมีผู้ใหญ่ช่วยเป็นที่ปรึกษาอยู่แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายคือไม่มีความรู้เอาตรงๆก็เลยต้องปรึกษากับคนที่เข้าใจกฎหมายแล้วก็แนะนำในการเข้าไปให้ข้อมูลกับทาง DSI เบิ้ลต้องจำไว้นะเรื่องแบบนี้ถึงจะทำจริงเขาก็ไม่พูดกันต่อหน้าที่สาธารณะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เบิ้ลไปปรึกษาเขาจะเดือดร้อนก็อีกกรณีนึงก็คือทนายความของกระทิงของบอนนะคะก็จะต้องไปให้ข้อมูลกับทาง DFI ด้วยเขาก็เชิญไปให้ข้อมูลนั่นเองนะคะครับรวมไปถึงประเด็นการเมืองนะครับยังคงวนเวียนกันอยู่กับเรื่องของ180วันก่อนสภาครบวาระซึ่งก็จะมีข้อห้ามของทางกกต.นะครับในการต้องทำเสมือนหนึ่งว่ามีกฤษฎีกาเลือกตั้งก็คือบรรดาพรรคการเมืองต่างๆจะหาทรงหาเสียงอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่มันเป็นประเด็นที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เพชรบูรณ์กรณีของป้ายบิ๊กป้อมนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงเพื่อไทยก็มาตีปี๊บอยู่ต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านก็ออกมาจวกบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายหาเสียงไหมเพราะมันมีภาพผู้สมัครมีภาพสสในพื้นที่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วหลังจากนี้เนี่ยแต่ละสสแต่ละพื้นที่เนี่ยจะสามารถทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรเมื่อวานคุณชวนออกมาตั้งคำถามถึงกกต.เลยนะเพราะว่าในแวดวงสสกันเองเนี่ยเป็นกังวลกันมากยกตัวอย่างกรณีของสสที่คุณชวนรู้จักเนี่ยไปร่วมงานศพยังไม่กล้าแม้แต่จะวางพวงหรีดคือต้องมีการนำกลับเพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่มันไม่ใช่เกิน 3,000 นี่นานะเขาก็กลัวตรงนี้กังวลใจตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่ากกต.เองก็ต้องคุยก็ต้องบอกอะไรทำได้ทำไม่ได้ป้ายบิ๊กป้อมไม่ผิดนี่กกต.เพชรบูรณ์บอกไม่ผิดอันนั้นเป็นแหล่งข่าวของส่วนพื้นที่มั้งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามีเรื่องรอไปที่ส่วนกลางก็ต้องดำเนินการตรวจสอบพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับกกต.เพชรบูรณ์บอกแล้วว่าไม่ผิดจ้ะแต่ว่าความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองน่าสนใจเมื่อวานนี้2พรรคที่มีการขยับกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกรรมการเลือกกรรมการบริหารพรรคอีกรอบนึงแต่เมื่อวานนี้ประชุมวิสามัญของชาติพัฒนาเนี่ยก็เคาะชื่อพรรคใหม่ชาติพัฒนากล้า
แล้วก็แว่วๆว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกกรรมการบริหารใหม่เนี่ยหัวหน้าพรรคจะเป็นคุณกรณ์แต่เมื่อวานเนี่ยคุณกรณ์นั่งในตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคแล้วเพราะว่าไปสี่ที่ก็มีคุณกรณ์นั่งแล้วเมื่อวานนี้คุณอัธวิทย์ก็ไปศพคือคุณสุวัฒน์อ่ะบอกว่าไม่ได้ควบรวมพรรคก็จริงคุณสุวัฒน์ก็พูดถูกก็พรรคกล้าก็ยังอยู่แต่เป็นใครบริหารก็ไม่รู้เออเราฝ่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณสุวัฒน์บอกว่าไม่ได้ดูดมาครับส่วนอีกพรรคนึงค่ะก็คือพรรคชาติพัฒนานะคะคุณกัญจนาศิลปะเราอ่ะนึกว่าคุณท็อปวราวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่นะคุณกัญจนาศิลปะอาชาค่ะพี่ฝากคุณท็อปเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้ก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็รอปรับโครงสร้างพรรคคาดว่าคุณวราวุฒิเนี่ยน่าจะมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคค่ะครับแต่ก่อนอื่นไปไล่เรียงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นโนรูกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ทางคุณชมภารีชมภูรัตน์นะครับอธิกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเมื่อวานให้สัมภาษณ์อันนี้ให้เครดิตมติชนออนไลน์นะก็พูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยบอกว่าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับก็ทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคืออันนี้กำลังอธิบายว่าฝนที่ตกอยู่ช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องของอิทธิพลพายุอะไรเลยนะเป็นความกดอากาศสูงมวลกดอากาศเย็นแล้วก็เรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านเท่านั้นนะครับส่วนกรณีของไต้ฝุ่นโนรูทางทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ยตอนนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางวันที่28กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลอิทธิพลต่อเวียดนามก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เย็นนี้แล้วล่ะจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ดิเพรสชันตามลำดับแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของบ้านเรานะคาดว่าพายุจะเป็นโซนร้อนก่อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเช้ามืดวันมะรืนนะครับ29กันยายนซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประเมินว่าอิทธิพลของพายุโนรูเนี่ยจะมีความรุนแรงใกล้เคียงกับโนอึนเมื่อปี63เตี้ยนหมู่64ทำให้เกิดอะไรขึ้นภาคเหนือตอนออกเชียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกและภาคใต้พูดง่ายๆทั่วประเทศจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งแล้วก็มีลมแรงนะครับช่วง28กันยายนถึง1ตุลาคมและเนื่องจากเป็นพายุที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยจึงต้องมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถามว่านอกจากโนรูแล้วเนี่ยช่วงนี้มีการตรวจพบพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกหนึ่งลูกชื่อพายุกุลาบแต่ทิศทางเนี่ยเคลื่อนไปทางทิศเหนือไปทางไต้หวันไปทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับซึ่งคาดว่าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามก่อนสิ้นฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีพายุอีกหนึ่งลูกช่วงกลางเดือนตุลาคมแต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหนต้องรอให้มีการก่อตัวขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องของการตั้งวอร์รูมของทางกรมอุตุนิยมวิทยาของบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้คนที่ไปเป็นประธานเนี่ยก็คือคุณชัยวุฒิธนาคมอนุสรณ์รัฐมนตรี DES นะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูก็บอกว่าจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อประสานงานกับทางสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์หากมีความรุนแรงก็จะมีการสั่งการให้ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณฝนให้ถี่ขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้นำข้อมูลประเมินสถานการณ์ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางอุตุนิยมวิทยาเองก็อย่างที่บอกมีการคาดการณ์นะครับว่าก็จะเข้าเวียดนาม28ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเช้ามืดวันที่29นะครับวันพฤหัสนะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกเนี่ยคืออุบลราชธานีครับรวมไปถึงภูมิภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกจากนั้น29กันยายนพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ตอนกลางของประเทศ30กันยายนเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือก่อนจะออกนอกประเทศไทยไปแต่ก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องต่อไปเพราะอิทธิพลจากร่องมรสุมนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังกันไปต้นรายการปกติเนี่ยไทยโดน depression ก็หนักอยู่แล้วนะ depression คือพายุที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเนี่ยต่ำกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ระดับโซนร้อนเนี่ยก็คือ63ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้โนรูเนี่ยเป็นระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นก็คือสูงกว่า118ขึ้นไปเยอะๆเลยอ่ะคือถ้า118ขึ้นไปเขาจะเรียกไต้ฝุ่นแต่โนรูตอนแรกเนี่ยปาเข้าไป240ก็เลยเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับชื่อการเรียกพายุเนี่ยว่าจะเป็นไต้ฝุ่นหรือจะเป็นเฮอริเคนอันนี้อยู่ที่ว่ามีจุดกำเนิดจากมหาสมุทรอะไรนะถ้าเป็นโซนแถบนี้ทางแปซิฟิกด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของสหรัฐนู่นเนี่ยเขาจะเรียกเฮอริเคนตอนนี้ก็เจออิทธิพลของเฮอริเคนลูกหนึ่งพัดถล่มอยู่เหมือนกันครับค่ะส่วนบ้านเราเตรียมการรับมือยังไงเนี่ยนะคะดร.สุรศรีกิติมนทนค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนช.คือเยอะนะหน่วยงานเยอะมากนะคะเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าพลเอกประวิตรปกติแล้วท่านเป็นผู้อำนวยการกอนช.นะคะสั่งการให้สทนช.นั้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เตรียมการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของพายุโนรูอย่างใกล้ชิดโดยเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่16ค่ะศูนย์กลางก็คือที่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามช่วง 27-28 กันยายนนี้แล้วก็มีโอกาสจะเคลื่อนสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งและอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมได้ดังนั้นเพื่อความพร้อมค่ะทางศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้กอนช.ก็จะมีการประชุมหารือกันในวันนี้ที่สำนักงานชลประทานที่7อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะได้เตรียมแผนรับมือแล้วก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะแล้วก็จะได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุด้วยส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะศูนย์การบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางเนี่ยมีการเตรียมจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละทุ่งรับน้ำเพื่อจะได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้เป็นไปตามมติของคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางที่เห็นชอบแผนรับน้ำเข้าทุ่งรับน้ำต่างๆทั้ง10แห่งในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนกลางนะคะแล้วก็รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแล้วก็คาดการณ์ตลอดจนเกณฑ์การรับน้ำเข้าทุ่งระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาแล้วก็มาตรการส่งเสริมการดำรงชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับน้ำแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วยจะได้เข้าใจได้ตรงกันทุกภาคส่วนเอาล่ะมาร์กไว้ตรงนี้แปลว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้าไปอาศัยอยู่เนี่ยแน่นอนว่าภัยธรรมชาติที่ไปรบกวนคนเนี่ยคนลำบากแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่พื้นที่ฝนนั้นเนี่ยการจัดการเป็นยังไงถูกไหมคะมันก็ต้องไปดูตั้งแต่แรกว่าทางการที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่เนี่ยชาวบ้านอยู่ก่อนจะเป็นพื้นที่รับน้ำหรือเป็นพื้นที่รับน้ำมาก่อนที่ชาวบ้านจะเข้าไปอยู่อันนี้ต้องไปคุยกันแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าข้างใครแต่เข้าใจทุกฝ่ายนะคะชาวบ้านเองถ้าเข้าไปอยู่หลังจากที่รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่รับน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงครับแล้วก็ยอมรับด้วยว่าการทำการเกษตรของคุณอาจจะไม่เหมือนกับเกษตรกรคนอื่นๆถูกแล้วที่ต้องไปคุยกันเพราะว่าจะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้อันนี้พูดกันตามตรงนะคะดีค่ะที่จัดไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับน้ำบางคนเขาก็เข้าใจแหละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนนานๆแล้วก็การช่วยเหลืออาจจะเข้าไปล่าช้าใจเขาใจเราครับคือมันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วนะมันมีเรื่องของค่าชดเชยเรื่องของความช่วยเหลือที่ดำเนินการกันมาอยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเอาจริงๆต่อให้ไม่มีพายุมาเป็นแต่ในช่วงที่ฝนเยอะเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องคุยกันเป็นประจำทุกปีแล้วก็ส่งมอบความช่วยเหลือกันทุกปีอยู่แล้วครับแต่คุณก็คิดคนเราเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนได้ตลอดอันนี้พูดกันตามตรงนะถูกไหมคะเขาเคยกำหนดว่าทำได้เท่าไหร่หมายถึงทำการเกษตรนะทำได้เท่าไหร่ทำเมื่อไหร่เนี่ยคือบางทีก็อาจจะไม่ตรงไปตามเกณฑ์ที่มีการตกลงกันไว้ก็ได้ก็ต้องไปคุยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนค่ะจะมีการจัด
เนี่ยเรื่องของการพูดคุยกัน4ครั้งพรุ่งนี้จัดที่อยุธยาครั้งที่2จะไปจัดที่นนทบุรีค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือแล้วก็ครั้งที่4จะไปจัดกันที่ครั้งที่3ไปจัดกันที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดอยุธยาและครั้งที่4จะไปจัดที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่รับน้ำที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยก็อย่างเช่นทุ่งผักไห่ทุ่งป่าโมกหรือว่าทุ่งเจ้า7ทุ่งบางบานบ้านแพนทุ่งโพพระยาทุ่งเชียงรากเหล่านี้มีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงสุดรวมกันละ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก่อนที่จะรับน้ำเข้าทุ่งก็จะคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนแล้วก็จังหวัดเนี่ยจะประกาศเกณฑ์ผู้ที่รับการรับน้ำเข้าทุ่งให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้ไม่ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบในบริเวณกว้างล่าสุดเนี่ยนะคะพื้นที่พอปลูกข้าวทั้ง10ทุ่งเนี่ยเก็บเกี่ยวไปแล้ว 96.66% ค่ะก็คาดว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องคุยกันทั้งหมดจะปล่อยน้ำเท่าไหร่จะกักเก็บน้ำเท่าไหร่ทางการรู้อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยมีการพูดถึงการพิจารณาการสนับสนุนการปล่อยปลาคุณโก้คุณผู้ชมระหว่างปล่อยน้ำเข้าทุ่งอะค่ะเพื่อจะได้ใช้เป็นอาหารแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่รับน้ำเข้าทุ่งเพราะทำเกษตรไม่ได้ไงปลาแล้วกันส่งเสริมเรื่องการปล่อยปลาเข้าไปแล้วกันนะคะก็คงจะต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งนึงทำข้อจัดการให้ดีให้ดราม่าเหมือนที่ผ่านมานะขณะที่การเตรียมความพร้อมของทางฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับเมื่อวานนี้คุณณรงค์เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานครก็พูดถึงการตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ไต้ฝุ่นโนรูของทางกรุงเทพนะครับเมื่อวานก็เป็นการเปิดศูนย์เป็นวันแรกตามที่ได้รับมอบหมายจากทางคุณชาชาติผู้ว่านะก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพให้เตรียมรับมือฝนตกหนักจากผลกระทบของพายุตั้งแต่28กันยายนเป็นต้นไปพร้อมติดตามแก้ไขสถานการณ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอกำลังสนับสนุนการประเมินตรวจสอบรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็เตรียมความพร้อมรายงานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุเนี่ยจะมีผู้ว่าเป็นผู้อำนวยการมีรองผู้ว่าแล้วก็ปลัดกรุงเทพเป็นรองผู้อำนวยการนะครับศูนย์จะมีการแจ้งถึงความคืบหน้าสถานการณ์ให้ประชาชนทราบทุกวันผ่านช่องทางสื่อสารของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการแถลงข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ022485115นะ2485115จะเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์โนรูของทางกรุงเทพมหานครนะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ำว่ากรุงเทพเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วนะหลายคนอาจจะไปแซวเมื่อวานนี้เห็นคุณชาชาติไปผัดหมี่อยู่ที่เยาวราชไม่ใช่นะครับไม่ได้ทิ้งงานเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็มีการเปิดศูนย์อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะเอาสั้นๆนิดเดียวแล้วกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัดชาติไปพร้อมกับสก.เขตสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็ร่วมกับทางประธานจัดงานแล้วก็ทูตไต้หวันประจำประเทศไทยคุณธีรเดชสินทบเรืองชัยอันนี้เป็นประธานจัดงานปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ร่วมกับเชฟมืออาชีพจากโรงแรมแกรนด์ไชน่าเยาวราชในเทศกาลผัดหมี่10จักรพรรดิมังกรในงานประเพณีงานเจเยาวราชประจำปีนี้ด้วยนะครับ2565นะค่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าโนรูเนี่ยมีทิศทางเคลื่อนที่อย่างไรนะครับตอนนี้มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่เขามีการติดตามสถานการณ์เรื่องเหล่านี้นะผมเข้าไปดูใน Facebook อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวสวัสดิ์เมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนเกือบเที่ยงคืน 5:00 นกว่าอาจารย์ธรโพสต์ภาพที่เอามาจากเว็บรายงานสภาพอากาศพวกนี้นะครับพายุตอนนี้ยังอยู่ที่พึ่งลงมาจากฟิลิปปินส์กำลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามตรงดานังนะใครเคยไปเที่ยวดานังหรือเปล่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุคือขนานกับเส้นศูนย์สูตรเลยครับคือนอนมาเลยอ่ะนอนมาตรงๆจะพุ่งเข้าปะทะกับอีสานตอนล่างเต็มๆก่อนที่จะอ่อนกำลังลงแล้วก็หักหัวขึ้นอย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ต้องเน้นย้ำว่าจนถึงปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่พายุนะครับอันนี้เป็นภาพของเรื่องของเมฆฝนก็อย่างที่บอกพายุยังไม่มาแต่เราเจอเกี่ยวกับเรื่องของความกดอากาศแล้วก็ร่องมรสุมพาดผ่านทำให้มีฝนตกในพื้นที่อยู่แล้วนะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าหลายจุดด้วยกันนะครับไปไล่เรียงกันสักนิดนึงละกันเอาตั้งแต่สระบุรีกันก่อนนะครับฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีน้ำท่วมบนถนนสายพหลโยธินขาเข้าสระบุรีมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยท่วมบริเวณบายพาสฝั่งตอนออกที่วิ่งมาบรรจบกับสายหลัก
พหลโยธินขาเข้าสระบุรีหลักกิโลเมตรที่99-100สูงประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยส่งผลให้เสียการจราจรไป1ช่องทางเนื่องจากน้ำท่วมไหลทางสภาพที่เกิดขึ้นอย่างที่ทราบเนื่องจากเป็นเส้นหลักก็เลยทำให้มีการจราจรติดขัดสะสมอยู่ในช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็จนถึงเมื่อวานช่วงค่ำๆเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่อยู่ครับพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากน้ำท่วมน้ำขังกันบ้างนะคะพาไปดูที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิในเกิดฝนตกหนักคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมาจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะแล้วก็ไหลมาที่ลำห้วยคลองน้ำมุดที่บ้านไร่พัฒนาตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีรถเก๋งที่กำลังขับผ่านไปโดยสารมากันเนี่ยคุณผู้ชมโดยสารมากัน4คนพ่อแม่ลูกนะคะปรากฏว่าถูกน้ำป่าพัดไปกับกระแสน้ำเลยค่ะน้องวัย9ขวบเนี่ยถูกน้ำพัดจมไปแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยน้องเสียชีวิตนะคะจากการสอบถามคุณทองสุขโนราอายุ43ปีก็เป็นคนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินี่แหละค่ะเป็นคนขับรถยนต์คันประสบเหตุเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าขับรถไปกับครอบครัวค่ะทีนี้พอมาถึงเส้นทางต้องวิ่งผ่านฝ่ายน้ำล้นจังหวะนั้นปรากฏว่าน้ำป่าไหลหลากมาพอดีค่ะรถเสียการทรงตัวแล้วกระแสน้ำก็พัดเอาส่วนท้ายของรถเนี่ยไปตกร่องฝ่ายตัวคุณทองสุขเนี่ยพยายามจะช่วยแฟนแล้วก็ลูกให้ออกจากรถโดยลูกชายก็คือเด็กชายทัชชัยอายุ14ปีเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดเข้าฝั่งน้องก็เลยรอดมาได้ส่วนตัวคุณทองสุขแล้วก็แฟนพร้อมลูกสาวคนเล็กวัย9ขวบเนี่ยที่นั่งอยู่ฝากระโปรงท้ายรถถูกกระแสน้ำพัดตกจากท้ายรถค่ะแล้วก็ลอยไปกับกระแสน้ำคุณทองสุขเนี่ยพยายามจะช่วยจับแต่ว่าจับได้แต่แขนแฟนที่ไหลไปกับน้ำขึ้นฝั่งมาได้ค่ะส่วนน้องที่เป็นลูกสาววัย9ขวบเนี่ยไปกับน้ำเลยนะคะคุณทองสุขพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบต.ต่างๆที่ใกล้เคียงให้มาช่วยกันค้นหาหากันข้ามคืนเลยนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งมาพบร่างของลูกคนเล็กอะค่ะน้ำเนี่ยพัดไปไกลกว่า3กิโลนะคะไปฝ่ายน้ำอีกแห่งหนึ่งที่ห่างจากจุดที่รถตกออกไปจากนั้นก็ได้แจ้งไปที่ร้อยตำรวจเอกชานนท์น้อยวิเศษรองสารวัตรสอบสวนของสภ.เทพสถิตแล้วก็แพทย์เวรจากโรงพยาบาลเทพสถิตให้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทางหมอเองก็ได้นำร่างของน้องวัย9ขวบไปตรวจที่โรงพยาบาลเทพสถิตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำร่างให้กับทางครอบครัวไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปซึ่งคุณทองสุขก็ฝากเตือนทุกคนนะคะบอกว่าใครที่เดินทางระมัดระวังช่วงนี้เอาจริงนะถ้าฝนตกเนี่ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งเดินทางเลยเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาต่างๆนะครับเพราะเวลาน้ำป่ามาเนี่ยมันไม่มีอะไรล่วงหน้าเลยนะใช่ๆรวมถึงที่เราเห็นนะที่เคยเห็นที่ชลบุรีอ่ะคุณโก้นั่นก็คือน้ำป่านะขนาดขับอยู่กลางเมืองอ่ะน้ำมารถโรงเรียนอ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ทราบอยู่แล้วว่าฝนตกหนักยังไงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยวางแผนเรื่องการทำงานกันนิดนึงไม่จำเป็นก็อยู่ในที่ตั้งดีกว่านะครับอีกที่นึงพาไปดูที่สุรินทร์ค่ะคุณก้อคุณผู้ชมปรากฏว่าน้ำหลากลงมาจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำพ่อค่ะลำพ่อขออภัยอำเภอศรีขอรภูมิแล้วก็ที่อ่างเกาะแก้วไหลลงมาที่หมู่บ้านป่าเวยนะคะอยู่ที่หมู่8ที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะไหลลงที่ลำห้วยทับทันเป็นรอยต่อระหว่างศรีสะเกษกับสุรินทร์นะคะแล้วก็ไหลลงแม่น้ำมูลทำให้ปริมาณน้ำสะสมแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมไร่นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่11หมู่บ้านของตำบลเกาะแก้วเสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านป่าเวยที่หมู่8ตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบน้ำท่วมสูงค่ะ2กิโลเมตรครึ่งทางอบต.เกาะแก้วเนี่ยต้องนำเรือท้องแบนแล้วก็เรือยนต์มาช่วยเหลือชาวบ้านในการเข้าออกหมู่บ้านอันนี้นึกไม่ออกเลยนึกว่าแบบเอ๊ะไปเล่นในทุ่งในอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะปกติเป็นถนนค่ะปกติคือใช้รถปกติแต่นี่น้ำมันสูงมากจนกระทั่งทางการเนี่ยต้องเอาเรือท้องแบนกับเรือยนต์มาช่วยในการลำเลียงพี่น้องประชาชนเข้าออกหมู่บ้านนะคะไปสอบถามคุณประจวบนนใหญ่นายกอบต.เกาะแก้วค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกในการให้ประชาชนสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้เด็กๆ
ต้องไปโรงเรียนคือ work from เรียนที่เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้ยังต้องไปโรงเรียนอยู่นะคุณโก้คุณผู้ชมเด็กๆเนี่ยไปเรียนกันที่บ้านตะเคียนกุยวิทยาออกจากหมู่บ้านไม่ได้อ่ะค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมก็คือคุณสันนิธิเผ่าพันธ์เนี่ยต้องเอารถมารับนักเรียน20คนเพื่อจะไปโรงเรียนนะคะซึ่งทางด้านว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์วิโสรัมนายกสำโรงทาบในอำเภอสำโรงทาบสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเอาเรือท้องแบนมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ให้ไปเร่งสำรวจความเสียหายด้วยนะคะจะได้หาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยมีประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมแล้ว4ตำบล19หมู่บ้านเกษตรกร682รายที่นาเสียหายกว่า 5,000 ไร่นะคะแล้วก็คาดว่าด้วยความที่ลักษณะของหมู่บ้านป่าเวยเนี่ยล่าสุดเดือดร้อนไป45ครัวเรือนและกำลังสำรวจความเสียหายอยู่ตอนนั้นเป็นถนนไงที่มันต่ำกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ลงไปที่หมู่บ้านครับพาไปดูที่ศรีสะเกษบ้างนะครับเป็นความคืบหน้าในการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำเสียวใหญ่ที่อำเภอศิลาลาดที่ศรีสะเกษนะครับทางชลประทานเนี่ยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งซ่อมแซมกันอยู่ณขณะนี้นะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนต้นน้ำของลุ่มน้ำมูลนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำของลำเสียวใหญ่ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสุดท้ายสภาพเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นนะครับผนังกั้นน้ำจุดที่บรรจบกับลำน้ำมูลเนี่ยเกิดการซุดตัวเป็นช่องขาดนะครับล่าสุดมีการระดมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการปิดท่อคอนกรีตบริเวณทางหลวงหมายเลข2068จำนวน3แห่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านถนนทางหลวงขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็นำหินใหญ่บรรจุกล่องตาข่ายเกเบียนนะแล้วก็ถูกบรรจุทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กปิดช่องบริเวณที่ขาดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนระยะยาวจะมีการดำเนินการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างผนังกั้นน้ำใหม่ให้สามารถรับแรงดันน้ำได้มากขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะครับค่ะอันนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างบางจุดนะแต่ตอนนี้จริงๆสถานการณ์น้ำในอีสานในตะวันออกเองหลายที่น่าเป็นห่วงอย่างเช้าวันนี้เนี่ยหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงหลายภาพที่น่าสนใจนะครับอย่างดินสไลด์ที่สระบุรีอย่างน้ำท่วมที่ระยองที่ชลบุรีเองเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไงอย่างที่เราเน้นย้ำเตือนกันไปวางแผนกันสักนิดนึงรอรับพายุที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับแต่เมื่อวานเห็นจอฟอร้อยลงที่สาทรตอนเย็นถนนโล่งเหมือนทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เป็นปกติวันไหนก็ตามที่แบบหนักทั้งพายุแล้วมันก็จะไม่ใช่พายุขอไปฝนตกหนักแล้วการจราจรเป็นปัญหาอีกวันนึงเหมือนจะโล่งหลายคนคงแบบเหมือนขยาดคุณโก้ขอพักกายพักใจสักหน่อยนะคะครับส่วนโควิดค่ะสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะมากเลยแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเบื้องต้นค่ะมีรายงานผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล319รายนะคะเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมดเลยนะคะหายป่วยกลับบ้าน 1,145 รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม8รายด้วยกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลังจากวันสัปดาห์หน้าเนี่ยเราขออนุญาตปรับก็แล้วกันถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่เร่งด่วนขออนุญาตก็คือไม่ได้รายงานเรื่องของสถานการณ์โควิดเพราะถือว่าทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเนาะส่วนความคืบหน้าที่จีนค่ะคุณโก้ที่จีนวารสาร Matter ค่ะมีการเผยแพร่ผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยถงจี้ในจีนนะคะตอนนี้เขาพัฒนาแล้วค่ะพัฒนาหน้ากากไบโออิเล็กทรอนิกส์ค่ะสามารถตรวจจับการสัมผัสเชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั่วไปรวมถึงเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ด้วยโดยการศึกษาข้างต้นระบุอย่างนี้นะคะว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายผ่านฝอยละอองขนาดเล็กและละอองลอยที่ผู้ติดเชื้อปล่อยออกมาขณะพูดไอหรือจามซึ่งหน้ากากที่ทางการจีนเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยถงจี้เนี่ยว่ากันว่าอย่างนี้นะคะสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสเหล่านั้นได้แล้วก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่สวมหน้ากากผ่านอุปกรณ์พกพาภายในระยะเวลา10นาทีซึ่งหน้ากากความไวสูงเนี่ยสามารถวัดตัวอย่างของเหลวปริมาณต่ำมากในระดับที่ 0.3 ไมโครลิตรแล้วก็ตัวอย่างก๊าซที่มีความเข้มข้นต่ำมากที่ระดับ 0.1 เฟรมต่อกรัมต่อมิลลิลิตรมันคืออะไรคุณก็เฟรมต่อกรัมมันเป็นหน่วยครับหน่วยนึงนะวันเล็กมากน้อยมากๆอ่ะว่างั้นเถอะเอาฟังงงเลยอ่ะครับเอาล่ะโดยฟังอื่นค่ะศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยถงจี้ก็บอกว่า
เกณฑ์การตรวจจับของเหลวที่มีโปรตีนของเชื้อไวรัสในห้องปิดน้อยกว่าปริมาณของเหลวจากการจามครั้งเดียวราวๆ70ถึง560เท่าแล้วก็น้อยกว่าปริมาณของเหลวจากการไอหรือการพูดด้วยซึ่งคณะนักวิจัยของฟางนั้นออกแบบเซนเซอร์ขนาดเล็กมากเลยคุณผู้ชมโมเลกุลสังเคราะห์3ประเภทสามารถจะจดจำโปรตีนบนผิวหนังด้านนอกของเชื้อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 แล้วก็สายพันธุ์H1N1 ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อโมเลกุลเหล่านั้นเนี่ยไปเกาะกับโปรตีนเป้าหมายอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์จะกระตุ้นด้วยไอออนที่ติดอยู่ในหน้ากากแล้วก็จะส่งสัญญาณขยายสัญญาณแล้วมันก็จะส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่สวมอยู่นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีการปรับปรุงให้สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจชนิดใหม่ๆได้อย่างง่ายดายด้วยครับให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันที่พิมพ์ทักเมื่อสักครู่เนี่ยคำพวกนี้คืออะไรภาษาไทยจะอธิบายยากนิดนึงคำอุปสรรคที่ใช้เป็นตัวแทนตัวพหุคูณเข้าใจไหมไม่เข้าใจเราจะคุ้นเคยกับคำว่ากิโลกรัมไมโครกรัมอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ไมโครลิตรก็คือ10กำลังลบ6ของลิตรคือน้อยกว่าลิตรไป10กำลังลบ6เท่ามันเล็กมากว่างั้นเถอะแล้วก็เฟมโตเนี่ยคือ10กำลังลบ15เล็กกว่านาโนนาโนเนี่ยคือ10กำลังลบ9คือปกตินาโนก็ว่าเล็กแล้วใช่พูดง่ายๆเซมโตเนี่ยเล็กลงไปอีกพูดง่ายๆเขากำลังจะบอกว่าประสิทธิภาพของหน้ากากตรงนี้เนี่ยมันสามารถจับไอ้เจ้าเชื้อไวรัสที่มันมีขนาดเล็กมากเล็กมากจนถึงขั้นว่าแบบปกติทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทำได้เฮ้ยถ้าทำได้จริงนี่คือเจ๋งมากเลยไม่ต้อง ATK กันแล้วใส่หน้ากากแบบนี้รู้ได้เลยว่าแบบอะไรละอองเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็แบบอยู่ห่างจากคนนั้นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของประเด็น Forex 3D กันบ้างเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวหลายภาคส่วนด้วยกันเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ